สำรวมกายวาจาใจนั่งพิจารณานั่งพิจารณาธรรมะจากกายนี้ในกายกายในตามในแบบบทในกายกายกตาสติกรรมฐานยกกายนี้ขึ้นมาเป็นตัวศึกษาธรรมะถ้ายังคู่มีกายอยู่กายของเรานี่แหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเพื่อทำใจปลายผมลงไปตัดแจกบริเวณตัวเป็นเต็มไปของน้อยไม่สะอาดมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มของไม่สะอาดมีประการต่างๆกติมัสอิมิมัสอิมัสมิงกายเยอยู่ในกายนี้แต่พื้นเท้าขึ้นมาไปผมลงไปมีหนังห่อหุ้มอยู่ในรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในถุงในถุงในถังนี่ถ้ากายนี่มันก็ถุงหรือมันก็ถังก็เราก็เป็นที่เก็บของสกปรกถังขยะถังข้าวหมูถุงขยะตัวอย่างก็จุบรรจุลงมาลงไปในถุงในถังนี้ปิดหัวปิดท้ายกลายเป็นสภาพอันหนึ่งที่ก่อเกิดขึ้นได้เรียงในส่วนต่างๆประกอบเรื่องการต่างๆแต่เบื้องบนที่สุดคือเส้นผมตั้งอยู่ตรงไหนตั้งบนศีรษะก็ออกมาจากหนังศีรษะมีลักษณะยาวเหมือนคันตาช่างจีนปลายเรียวต้นโคนเรียวตรงกลางป่องสีอะไรสีดำอายุมากก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นสีเทาสีขาวมีสภาพความเป็นธรรมดาคือเกิดขึ้นตั้งดำรงอยู่ชั่วขณะแล้วก็หลุดล่วงไปเส้นใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนถ้าเส้นไม่เกิดขึ้นรูขุมขนรูเส้นผมติดตันก็เส้นผมศีรษะก็ค่อยโล่งโล่งไปล้านไปดื่มกินอะไรอาหารที่ทำให้เจริญเติบโตอาหารก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองใต้ผิวหนังนี่มีกลิ่นมีสภาพมีกลิ่นเป็นอย่างไรมีที่ตั้งขอบเขตเป็นอย่างไรกลุ่มละเส้นโดยรอบในระหว่างในระหว่างเส้นผมต่อเส้นผมเบื้องบนก็จุดอากาศเบื้องล่างก็งอกมาจากหนังศีรษะมีวรรณะมีฐานะสันฐานวรรณะสันฐานกลิ่นที่ตั้งก็เห็นชัดเจนในเส้นผมนั้นแล้วก็มนสิการเป็นปฏิกูลของไม่สะอาดของสกปรกความซึมซับในน้ำเลือดน้ำเหลืองไขมันทั้งหลายมีกลิ่นสาบไปตามสภาพแห่งที่มันซึมซับมันนั้นแล้วก็สัมผัสกับฝุ่นละอองสภาพอะไรต่างๆมากมายไปล้างไม่สะอาดก็เป็นที่เก็บความสกปรกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ชอนชัยบนหนังศีรษะได้ไหมได้ตัวเขาตัวสัตว์เล็กสัตว์นุ่นสัตว์นี่ที่อาศัยกันกินน้ำเลือดน้ำเหลืองจากผิวหนังจะมีกี่ล้านเส้นก็ว่าไปตามสภาพธรรมชาติแม้เส้นขนโลมา
ก็เหมือนกันอยู่ทั่วสารพางกายทั้งส่วนท่อนบนเบื้องบนเสียเอวขึ้นไปถึงศีรษะเบื้องล่างเสียลงไปถึงปลายเท้าเหมือนกับธรรมชาติของต้นหญ้าทั้งหลายที่ขึ้นตามจอมปลวกภูเขาคุมละเส้นแล้วก็หลุดล่วงสิ้นไปมันรากใสเล็บมือเล็บเท้าก็เช่นเดียวกันมันเกล็ดปลางอกว่าจะกระดกนิ้วต้องตัดต้องชำระอันนี้เป็นที่เก็บกักปฏิกูลของไม่สะอาดทั้งหลายตกไปในน้ำแกงน้ำเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ขยะแขยงเป็นของตนเองตัดทิ้งไปก็เห็นความสกปรกที่เก็บกักอยู่ที่เล็บนั้นมันเติมแต่งมาเพื่อการหยิบฉวยนั้นสะดวกสามารถที่จะหยิบจะฉวยด้วยมือด้วยนิ้วนั้นได้อย่างจับได้อย่างเหนียวแน่นเติมเล็บเข้าไปเป็นธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการช่วยเกาะเกี่ยวจับฉวยใช้เก่าใช้แคะมันยิงเต็มลึกไปเล็บยิงด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลทั้งหลายยิ่งฟันยิ่งแล้วใหญ่ทั้ง32ซี่บนล่างเหมือนกับเม็ดเมล็ดข้าวโพดที่เรียงไว้เป็นคล้ายๆกระเดื่องบดกระเดื่องคือครกตำข้าวไปกบเคี้ยวพวกของกินทั้งหลายให้ละเอียดติดอยู่ตามซอกฟันบ้างเปื้อนฟันบ้างกลัวกับน้ำลายน้ำเสลดมีลิ้นเหมือนมือไว้พลิกไปพลิกมาอาหารที่อยู่ในปากเพื่อเป็นคำที่กลมกลืนนี่ก็กลัวกับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลดกลืนกินอาหารก้อนนั้นลงไปทุกอย่างพอกระทบเข้ากับกายนี้แล้วก็เป็นของเน่าเหม็นของเน่าเหม็นเมฆคำข้าวที่เรากลืนกินเข้าไปมีรูปร่างหน้าตาสีสันพอเข้าปากเคี้ยวกลัวน้ำลายน้ำเสลดกลืนเข้าไปแล้วมันเต็มไปด้วยความเป็นอสุจิปฏิกูลเป็นปฏิกูลเป็นกับขยะเหมือนกับของเน่าเหม็นทั้งหลายมันเป็นเครื่องมือในการใช้สอยเพื่อการดำรงชีพของสัตว์มนุษย์ต้องชำระต้องล้างต้องแปรงทิ้งไปคืนก็เหม็นกลิ่นปากที่เหม็นรุนแรงมากบางคนปากเหม็นที่พอเอ่ยปากปั๊บพะงะออกมากลิ่นมันชนเหม็นนั่นพระเราต้องล้างปากเย็ดปากแปรงฟันกันตลอดทั้งอาหารไม่ปล่อยให้เศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟันทั้งหลายต้องล้างตื่นมากขนาดสาสายแล้วก็ต้องล้างปากจะมาสวดมนต์ก็ต้องล้างปากบ้วนปากล้างปากเพราะมันหมักด้วยน้ำลายด้วยน้ำเสลดมันกลัวมันซึมมันกลัวมันซึมซาบมาอยู่ตลอดเวลา
นี่หนังที่ห่อหุ้มจนเป็นรูปกายนี้ทั้งรูปร่างนี้ทั้งหมดก็เป็นส่วนนอกสุดๆที่สัมผัสกับปัสสะภายนอกหนาวร้อนอ่อนเย็นที่ฝุ่นผงหรือสภาพทั้งหลายที่กระทบกับกายนี้ก็จะตกจะเก็บกักอยู่ที่หนังเนี่ยมีรูขุมขนไว้เป็นที่ระบายอากาศแต่ก็เป็นที่ตั้งที่เกิดของขนหุ้มทั้งหมดจากขนผมต่างๆก็ต้องยึดผ่านผิวหนังนี้อันหนังนี่ก็แสดงความเป็นตัวตนแสดงความลักษณะความเป็นไปของรูปร่างนั้นเป็นหญิงเป็นชายก็ดูที่รูปร่างลักษณะงั้นคนที่หลงก็หลงที่ผิวหนังหลงชอบหลงรักกำหนัดยินดีเพราะมีหนังหุ้มอยู่ก็มีการตกแต่งให้มันสะสะอ้านมีสีสันขึ้นเราก็เรียกว่ามันสวยงามขึ้นในความกำหนัดยินดีก็ทำให้น่าจับน่าชมในผิวหนังนั้นหลงผิวหนังนั้นถ้าถลกผิวหนังออกไปเนี่ยมันก็เป็นเนื้อแดงๆทั้งหมดแปะอยู่ทุกสัดส่วนของร่างกายว่าไว้ไป900ชิ้นถ้าเราดึงเนื้อออกไปหมดก็จะเห็นเส้นเอ็นกับกระดูกเส้นเอ็นก็เหมือนเถาวัลย์ที่พันเกี่ยวต้นไม้ก็เหมือนกับกระดูกโครงร่างทั้ง300ชิ้น300ท่อนก็เกี่ยวด้วยปลูกมัดรัดยึดด้วยเอ็น900เส้นเอ็นก็มันก็หวายมันก็หวายที่ต้มสุกสีออกจากขาวๆขุ่นๆมัดรัดยึดไว้อันถ้าเราเอาเอ็นออกทั้งหมดกระดูกก็จะร่วงกองลงมากับพื้นเป็นกระดูกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขากระดูกไหล่กระดูกเชิงกรานกระดูกตะโพกกระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วกระดูกแขนกระดูกขากระดูกเล็กกระดูกน้อยกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนทั้งหลายก็กองลงมาเป็นกระดูกร่วงกล่าวแล้วก็กระดูกเหล่านี้ก็ค่อยแตกไปด้วยธรรมชาติที่มันกระทบกันลมบ้างแดดบ้างน้ำบ้างหรือถูกทำลายด้วยสิ่งต่างๆบ้างก็ค่อยเป็นผงไปหรือเอากระดูกมาตำก็เป็นอะไรเป็นเหมือนฝุ่นไปเลยเหมือนฝุ่นดินฝุ่นทรายแล้วก็ลมเป่าให้ฟุ้งกระจายไปก็สุดแล้วก็หาอะไรไม่เจอสักอย่างเลยไม่มีแม้กระทั่งโครงกระดูกนั้นไม่มีกระทั่งเอ็นนั้นก็เน่าไปสูญสลายไปดินก็เป็นธาตุดินไปฝุ่นก็เป็นธาตุดินไปเนื้อนั่นก็เป็นธาตุดินไปแตกส่วนสิ้นสลายกลืนไปกับธาตุความเป็นธาตุดินเป็นปฏิกูลไปเป็นปฐวีธาตุทั้งหมดนี่เป็นปฐวีธาตุปิดตังเส้มปิดตังน้ำดีเส้มหั่งน้ำเสลดน้ำมันมีน้ำดีน้ำเสลดอุปโภคน้ำเหลืองหรือทางน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อมีโทน้ำมันข้นอสุน้ำตาวสารน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันเหลวเคโรน้ำลายสิ่งคณิกาน้ำมูกรัสิกาน้ำไก่ข้อมุตันน้ำปัสสาวะมันก็จำได้เป็นน้ำต่างๆแต่ก็คือน้ำ
เพื่ออะไรเพื่อบำรุงรักษาชิ้นส่วนอวัยวะเองความเป็นธาตุดินนั้นๆก็จำแนกไปทุกอย่างมีประโยชน์หมดไม่มีไม่ได้เลยประกอบแล้วต้องเป็นไปตามลักษณะส่วนนั้นๆไม่นับว่าถูกสร้างขึ้นมามีลักษณะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำมูกน้ำลายน้ำมันใส่น้ำมันก้นน้ำไก่ข้อเห็นไหมไม่มีไก่ข้อไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงก็ไม่ได้น้ำปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะก็ต้องไหลออกไปทางช่องทางอวัยวะที่มีการขับถ่ายออกของเสียออกแต่ของเสียเป็นน้ำออกแต่ของเสียเป็นดินออกเป็นอุจจาระอะไรเป็นดินเป็นน้ำออกไปกินเข้าไปกินเข้าไปทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งหลายพัตตาหารทั้งหลายก็กลายเป็นธาตุน้ำธาตุดินขับออกไปเป็นของเสียแข็งๆเป็นธาตุดินชุ่มชื้นเป็นธาตุน้ำที่กินก็เป็นกินกินก้อนธาตุเข้าไปกินธาตุดินธาตุน้ำเข้าไปกินอากาศที่หายใจก็เป็นแม่ธาตุอากาศนี้มีครบทั้งดินน้ำลมไฟกินเข้าไปแล้วก็แบบรวมกับธาตุดินน้ำลมไฟนี่มีชีวิตชีวามีความเจริญเติบโตสืบเนื่องไปตามอายุไขนั้นพอมันสิ้นสุดก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างเซลล์สร้างส่วนต่างๆขึ้นมามันใช้แล้วก็หมดแล้วก็สร้างขึ้นใช่ไหมก็สร้างขึ้นเหมือนโรงงานมันก็ต้องมีการเติมเข้าไปกินเข้าไปเติมอากาศก็เป็นอาหารมีดินน้ำลมไฟครบเติมอาหารที่เป็นคำหยาบทั้งหลายที่เป็นข้าวเป็นแกงเป็นเลสูปะปยชนะทั้งหลายนั่นก็ข้าไปเพื่อบำรุงธาตุอากาศก็บำรุงธาตุรสชาติก็บำรุงธาตุมโนสัญเจตนาก็บำรุงธาตุภาษาปัสสาวะอาหารภาษาก็เป็นอาหารมโนสัญเจตนาก็เป็นอาหารวิญญาณก็เป็นอาหารอาหารสี่อาหารทำให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก่อเข้าไปแล้วทำให้ก่อให้เกิดขึ้นก็ไปเลี้ยงดูก่อเกิดอะไรเกิดรูปเกิดนามขึ้นเนี่ยเกิดรูปเกิดนามสร้างรูปสร้างนามเลี้ยงรูปเลี้ยงนามปัสสะจะเกิดเวทนาปัสสะวิทนาวิทานสัญญาสังขารวิญญาณภาษาเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดรูปเกิดวิญญาณวิญญาณวิญญาณก็ทำให้เกิดนามรูปวิญญาณเป็นใจเกิดนามรูปก็มันก็สร้างนามรูปรูปนามอยู่ตรงนี้สร้างนามรูปนามนามเป็นเหตุให้เกิดรูปเป็นเหตุให้เกิดนามก็เกิดตัณหาอวิชชาตัณหากรรมอาหารอวิชชาตัณหากรรมอาหารนั่นทำให้เกิดรูปนามนามรูปเลี้ยงดูกันไปเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันไปหมายว่ามันเพราะอะไรเพราะมีการเกิดความดับพอถึงที่สุดก็ต้องแตกไปพอแตกไปมันก็สร้างใหม่อีกสร้างมันใหญ่มีวิญญาณปฏิสนธิก็สร้างไปใช้เกิดนามรูปอีกเมื่อนามรูปเกิดขึ้นกระบวนการนามรูปก็ดำเนินไปอีกทำงานต่อไปอีกมันก็ทำให้เกิดการเกิดขึ้นหรือถ้ามีดับก็ให้เกิดมีดับก็ให้เกิดจนกว่าสิ้นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆมันก็สร้างเหตุปัจจัยตามเรื่องนั้นๆต่อไปอีกทั้งที่มันยังมีกระบวนการขับเคลื่อนอยู่ มีชีวิตอยู่
แต่มันจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่ทราบมันต้องเกิดในรูปนามนามรูปของหมาของลิงของข้างของไก่ของไส้เดือนของตัวเล่นแมลงเล็กๆตัวด้วงปีกแข็งมหิสีของกษัตริย์เมืองหนึ่งตายมาที่ไปเกิดเป็นด้วงปีกแข็งในอุทยานที่ตนเองเคยเป็นมหิสีพระราชาเสด็จประพาสอุทยานที่สวยงามนี้แล้วก็ชอบมากแล้วทรงมีความพึงใจกามฉันทะความยินดีความปรารถนาความต้องการในสิ่งที่ได้สัมผัสนั้นๆทางรูปสิ่งอื่นรสได้สัมผัสได้จะได้เสพแกชอบแกชอบมากๆขึ้นมาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายชีวิตก็เพลิดเพลินอยู่กับความสุขสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสุขที่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะและอารมณ์ทั้งหลายหรือสุขที่ได้เสพดอกไม้มานดอกไม้มานดอกไม้มานคือเป็นจักกามเป็นจักกามคุณดอกไม้มานก็ไปเกิดเป็นอะไรอย่างมหิสีไปเกิดเป็นตัวด้วงปีกแข็งพระเจ้าได้แสดงเรื่องนี้ไว้ให้พระราชาที่เสียใจที่สุติรักษ์ได้ตายไปเพื่อให้เห็นว่าบัดนี้ไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อมาสอนเป็นธรรมะนำมาเป็นบุคคลาธิฐานมาเป็นธรรมาธิฐานแปลงกลับมาเป็นธรรมะเห็นความจริงของธรรมชาติบันดาลให้พระราชากับด้วงปีกแข็งเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ฟังกันได้ได้ถามก็ทราบว่าวันนี้มหิสีมาเกิดเป็นตัวด้วงปีกแข็งมีสามีมีครอบครัวเป็นตัวด้วงพระราชาเลยถอนความรู้สึกของความอะไรโศกเศร้าเข้าใจธรรมะทุกอย่างมันมีแค่นี้เองชีวิตเราไม่มีอะไรที่จะมันจีรังยั่งยืนสัพเพสังขาระอนิจจังไปยึดถือยึดมั่นต้องการเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็ขัดใจเคืองใจมันคัดค้านกับความจริงมันจึงขับแค้นใจเพราะใจมันไม่ชอบความจริงสิ่งที่คนเราไม่ชอบคือความจริงความจริงที่แสลงใจกลายเป็นสิ่งที่จิตมันปฏิเสธมึงไม่สวยเลยพูดเรื่องจริงที่เพื่อนไม่ชอบเพราะทุกคนต้องการให้คนชมว่าสวยดูดีหน้าตาดีฉลาดเก่งมีความสามารถแม้คนขาเป๋เขายังไม่ชอบให้ใครมาว่าขาเป๋ต้องชมว่าเดินได้ดีมากเลยนะต้องใช้คำพูดมันสวยงามเดี๋ยวนี้เดินดีกว่าเดิมแต่บอกก็ยังเป๋อยู่นะแม่มันแสลงใจแม่ไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรเพื่อนไม่ได้เลยได้เรื่องอยู่แล้วก็เลยมันก็เลยเสียใจมันดีกว่าเดิมนะถ้าทำให้ดีกว่านี้ก็ดีขึ้นอีกนี่ยังทำได้เนี่ยนะลองทำดูสิก็เลยกลายเป็นจิตวิทยาของคนที่อยู่กับคนเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของการพูดจาว่าทำยังไงหนอให้คนก็มีความรู้สึกที่ดีเพื่อทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไป
อะไรถ้าพูดตรงๆเกินไปก็เหมือนการนำร้อนมาลาดดอกไม้ไอ้ที่เบิกบานก็เหี่ยวเฉาได้เป็นก็ต้องมีวจีกรรมที่เรียกว่าปิยวาจานะในหลักของสังฆวัตถุสังฆวัตถุธรรมหรือสังฆวัตถุสี่ทำเป็นไปเพื่อการส่งเคราะห์สังฆะหนึ่งปิยวาจาพูดปิยะก็มันสวยงามพูดให้มันดูพูดให้ดีอ่ะพูดให้เป็นที่รักวาจาเป็นที่รักปิยะที่รักพูดเป็นวาจาเป็นที่รักพูดความจริงแท้ที่ไพเราะอ่อนหวานมีคำว่าไพเราะอ่อนหวานและบวกคำว่าสมานมิตรจริงแท้ไพเราะอ่อนหวานสมานมิตรจึงเรียกว่าปิยวาจาไม่ใช่คำลวงคำหลอกคำจริงที่ไพเราะอ่อนหวานก็พูดเรื่องจริงอะไรแต่พูดให้มันดีได้ไหมพูดให้มันน่าฟังพูดแล้วมันสมานน้ำใจกันกลายเป็นศาสตร์ศิลป์ที่ต้องเรียนรู้กันมากๆพุ่งพร่งตรงตรงทื่อๆเพื่อนก็กระโดดหน้าผาตายเลยกำลังจะฆ่าตัวตายอย่างไรนี่ไปพูดคำเดียวเออมึงอยู่ไปก็แค่นั้นแหละขาก็เป๋ตาก็ขี้หูก็หนวกอยู่ไปก็ไร้ค่ามันหวยนั่นหวยกูทำท่า 30% กำลังจะถอยหลังโครมเดี๋ยวกระโดดตายเลยพูดให้เพื่อนตายได้นะมันไม่เป็นมัทุรสวาจามัทุคือน้ำพึ่งมัทุรสรสชาติของน้ำพึ่งวาจาดุดน้ำพึ่งน้ำหวานมีคำพูดที่ดียังไม่พอต้องมีทานเห็นไหมในการให้มีทานเป็นทานน่ะทานมาก่อนรู้จักการให้ก่อนสังฆวัตวัตสังฆวัตวัตถุทานมีทานรู้จักการให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนเราใครมาแล้วก็ให้ก็แต่ต้องให้อย่างรู้ความควรนะให้อย่างไรให้เขาไม่โลภโมโทสันติดนิสัยอยากได้จนกลายเป็นโจรไปเลยเหมือนที่วัดเราต้องให้คนกินข้าวกันพระไม่เป็นห่วงพระในเราฉันน้อยบิณฑบาตมาแล้วก็ฉันกันนิดหน่อยสละไปก็เป็นเยอะแยะไปหมดเพื่อให้คนที่มาอยู่ที่วัดทั้งชีทั้งคนวัดก่อนคนงานวัดก่อนจะไปรับประทานอาหารก็ต้องมูไหว้พระสวดมนต์บูชากล่าวระลึกทำความสำนึกว่าข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้พระทหารเหล่านี้เป็นของที่สงฆ์ได้สละเป็นของที่ชาวบ้านเขาทำบุญเราขบฉันใช้สอยเป็นไปเพื่อกันยังอัตภาพนี้ชีวิตนี้ให้เป็นไปในการประพฤติธรรมทำหน้าที่ให้เป็นธรรมทำหน้าที่ให้เป็นธรรมก็คือมีเจริญสติปัญญาไปพึ่งปฏิบัติให้มันถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นบุญเพื่อให้ประโยชน์นั้นเป็นบุญเป็นกุศลตอบแทนคืนผู้ที่มาทำบุญทำทานทั้งหลายรู้จักการแผ่เมตตาไปยังบุคคลทั้งหลายที่เขาทำบุญสร้างกุศลระลึกคุณของทุกคนที่มาทำบุญทำทานทั้งหลายอันแม่อาหารนี้ถึงพระแต่เราก็ได้กินด้วยได้ใช้สอยด้วยในเสนาสนะทั้งหลายเหล่านี้ในเกียรติวัดวารามทั้งหลายการทำความสำนึกดังกล่าวเนี่ยหลวงพ่อต้องหาวิธีการจะทำยังให้คนที่มากี่คนที่วัดกินข้าวที่วัดไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปไม่มาลักมาขโมยมาหลบพระจนลักขโมยเหมือนลักขโมยอ่ะใส่ถุงยัดแอบเอาไปกันจะบอกว่าไม่ขโมยก็ไม่ได้
ขโมยนี่มันก็คืออะไรเจตนาเอาไปโดยไม่สุจริตเจตนามันชัดมันยักยอกเห็นที่จะกบกินฉันใช้สอยพอเหมาะก็ยักยอกไปด้วยอะไรไปด้วยความโลภข้าวขั้นของวิสมอภิชฌาอยากได้มากเกินไปจนกิเลสมันฟูตัวจนความโลภเป็นอภิชฌาอภิชฌาเป็นวิสมะโลภะคือปล้นก็ได้ทำลายทำลายใครไม่ได้มาก็ได้อภิชฌานี่มันแรงมากก็เลยต้องให้สร้างประเพณีขึ้นมาที่นี่นี่คือความสวยงามของวัดป่าพุทธพจน์แล้วก็ไปพร้อมๆกันทุกคนมีเมื่อได้ทำพิธีอันสมควรและบูชาไหว้พระสมบูรณ์แล้วก็เสมอกันในการที่จะได้กบฉันได้รับประทานตามความพอเหมาะพอควรในอัตภาพชีวิตนั้นแต่ถ้าใครที่เอาไปมากไปซุกไปซ่อนไปทิ้งไปเหลือทิ้งไว้ก็เป็นโทษเป็นบาปเป็นโทษเป็นบาปทิ้งเกลื่อนกราดแม้ทั้งวัดเราหลวงพ่อเลยต้องหาวิธีการว่าอาหารประธานจะต้องส่งไปโรงพยาบาลไปเลี้ยงเด็กโรงเรียนเพื่อไม่ให้มันเป็นโทษต่อการที่มาทิ้งของชาวบ้านโทษในระยะสั้นโทษในระยะยาวโทษในรูปแบบต่างๆและโทษโดยการรับมามากเกินไปแล้วก็ไม่บริหารจัดการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในวัตถุสิ่งของนั้นๆด้วยใจที่เอื้อเฟื้อต่อการแช่สอยนั้นมันเป็นโทษไปหมดเราไม่รับก็ไม่ได้จะบ้านใส่เยอะรับมาแล้วก็เป็นภาระเอามาทิ้งดูก็มันกระทบกระเทือนจิตใจศรัทธาของญาติโยมเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับการจัดการที่ดีก็ต้องจัดกระบวนการให้มันเป็นไปเพื่อจบครบวงจรทั้งหมดเพราะวัดเราก็ไม่เป็นเรียกว่าทุกอย่างเคลื่อนออกไปจากวัดไปสู่คนสู่คนยากคนจนจุดสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายก็ในความเอื้อเฟื้อเป็นความเมตตากรุณาเป็นความเป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องพิจารณาตลอดเดินไปที่ไหนถ้าของวางไว้อะไรไว้ก็จะต้องหาวิธีการจัดให้สิ่งนั้นมันเข้าที่เข้าทางดูดีสะอาดจนเหมือนในวิหารในศาลาที่พระเราฉันอยู่นะดูดีขึ้นเห็นไหมสะอาดขึ้นพวกเรานั่งกันอยู่รกรุงรังมอมแมมกันอยู่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นศาลาของพระปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้ก็สะอาดสะอ้านทุกอย่างก็สมบูรณ์แล้วก็ให้รักษาไว้ในความสะอาดนั้นๆระเบียบวินัยเนี่ยข้อวัดเราเนี่ยต้องทำตลอดมันเป็นศีลเป็นศีลของพระเป็นศีลเป็นวินัยเป็นวัตระที่สำคัญยิ่งต้องทำทิ้งขว้างผ่านไปไม่หยิบไม่ฉวยแม้คนอื่นทิ้งไว้เราไม่หยิบไม่ฉวยเรารู้เป็นของวัดของพระของสงฆ์เราก็เป็นโทษการเงินทองตกในวัดเราไม่เก็บก็ไม่ได้เก็บไปแล้วต้องประกาศหาเจ้าของไม่เก็บไม่ได้แต่ประเด็นไปนอกวัดห้ามเก็บแล้วเก็บเป็นโทษอีกเหมือนกันจะมาเป็นผู้อะไรเป็นผู้เป็นพลละเมืองดีไปหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวไปหาตามหาคนหน่อยห้ามเลยเดี๋ยวก็ถูกตีตายกลางทางเราไปปล้นเป็นโจรของเขาโจรอาจจะมาทิ้งไว้ก็ได้เราไปพระไปหยิบใส่ย่ามต่ออ้อยที่ปล้นมาเมื่อคืนเนี่ยพระองค์นี้เองแกล้งมาเป็นพระก็คือโจรเคยมีเรื่องนี้ในอดีตก็ต้องมีหลักอันหนึ่งหลักก็เรียกว่าอัตถจริยามีทานมีกรรม
รู้จักการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตากรุณารู้จักการพูดจาที่ถ้อยคำอ่อนหวานสมานมิตรคำจริงคำแท้ไปมีเมตตาทั้งปากเมตตาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญอัตถให้เกิดประโยชน์จริยาจริยะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนต่อสังคมต่อส่วนรวมต่อหมู่คณะเรียกว่าต้องรู้จักอยู่อย่างให้เกิดประโยชน์ในสังคมนั้นๆและที่สุดคือสมานัตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมแก้ไขกันไม่ทิ้งทอดทิ้งให้รู้จักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆแล้วเรามาพิจารณาดูนะหลักสังฆวัตถุธรรมทั้งสี่เนี่ยจะดำเนินไปได้ด้วยอะไรด้วยพรหมวิหารสี่ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่บริหารจิตบริหารจิตเราให้จิตเรามีความมีสังฆวัตถุสี่บริหารสังคมองค์กรชุมชนบุคคลบริหารเราบริหารจิตและบริหารองค์กรชุมชนสังคมให้เป็นไปในทิศทางอันเดียวกันสืบสานประโยชน์สืบเนื่องความเจริญในองค์กรสังคมนั้นสังฆวัตถุธรรมนี่จึงเหมือนกับเรียกว่าอะไรลิ่มสลักเพลาเข้าใจไหมริมสลักเพลาที่เพลาเนี่ยเพลาล้อรถเนี่ยเพลาเกวียนเนี่ยมีเพลาคือแกนที่ยาวๆแล้วก็ใส่วงล้อต้องมีแกนเรียกว่าคิดว่าเพลาด้านวงล้อเมื่อใส่เข้าไปแล้วต้องมีสลักยัดไปอันหนึ่งเพื่อให้ดุมที่วงล้อนี่กับสลักเนี่ยยึดหมุนไปดิเมื่อเพลาหมุนเนี่ยล้อจะต้องหมุนตามด้วยล้อต้องหมุนตามเพราะเป็นคนละชิ้นกันยึดด้วยลิ่มอันถ้าเกิดว่ามันโหลดมากพอโหลดมากเกินไปล้อเนี่ยจะไม่ไหวแล้วที่จะเดินไปสลักต้องหักก่อนสลักหักปอกล้อก็ฟรีเลยไปไม่ได้ถ้าสลักไม่หักล้อก็ต้องแตกเราก็ต้องขาดโหลดมันมากไปเป็นกลเป็นตัวควบคุมเรียกว่าเช็คหรือกำกับโหลดไว้ไม่ให้เกินคาดมากกว่านี้จนล้อนี้พังเพื่อรักษาล้อและเราไว้ก็มีสลักนี้ทำให้เพลาและล้อนี่หมุนไปพร้อมเพรียงกันรถเนี่ยองค์พยพของเกวียนหรือรถเนี่ยก็ไปได้เคลื่อนไปได้เมื่อเทียมวัวก็ไปก็ลากไปได้หมดขับเคลื่อนไม่ได้ถ้าขาดสลักนี่ไม่มีทางขับเคลื่อนได้อันถ้าสังคมก็คือองค์พยพของเกวียนทั้งหมดทุกส่วนหรือยานยนต์นั้นองค์พยพนั้นสิ่งสำคัญก็คือสลักเห็นไหมชิ้นเล็กๆเนี่ยถ้าสลักเหล่านี้หลุดแตกหักไปเนี่ยส่วนต่างๆของการเคลื่อนไหวก็จะฟรีต่อกันไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เลยต่างฝ่ายต่างก็หยุดการส่งต่อส่งถ่ายมันก็ไม่มีการขับเคลื่อนในสังคมในองค์กรนั้นจึงกล่าวว่าสังฆวัตถุนี่เหมือนกับลิ่มสลักเพลาแต่ขับเคลื่อนด้วยพรหมวิหารพรหมวิหารก็เหมือนกับนายสารถีสารถีพรหมวิหาร4สังฆวัตถุธรรม4อิทธิบาท4จันทวิริยจิตตวิมังสาอิทธิบาทบาทก็คือทางหรือการดำเนินไปอิทธิคือความสำเร็จสำริดอิทธิกับฤทธินี่แปลเหมือนกันอิทธิฤทธินี่ยังเราใช้คำซ้อนคำนั่นก็แปลว่าสำเร็จซ้ำๆหรือว่าสำเร็จทั้งสองคำเป็นความสำเร็จหรือความสำฤทธิ์ผลเป็นหนทางเดินไปเพื่อความสำฤทธิ์ผลในกิจในการงานนั้นจะต้องมีการขับเคลื่อนไปในด้วยฉันทะฉันทะมันคือพึงใจในจุดมุ่งหมายที่จะไป
เราจะเดินทางไปทิศไหนไปเมืองไหนก็มีฉันทะไปทำอะไรต้องการอะไรที่ไปนั้นเราก็สร้างความฉันทะขึ้นมาด้วยสติปัญญารู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ความควรจึงภาคเพียรแม้จะยากลำบากก็ต้องตรากตรำต้องอดทนต้องอดทนอดกลั้นในความภาคเพียรเพื่อไปให้ถึงเพื่อให้การดำเนินเพื่อพยายามที่จะต้องทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นด้วยจิตที่มีคุณภาพมีความจดจ่อมุ่งมั่นแน่วแน่และมีความรู้ใคร่ครวญในสิ่งที่ต้องพยายามที่ต้องกระทำนั้นพยายามกระทำเพื่อถึงจุดมุ่งหมายนั้นมันก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันนะฉันทาวิจิจิตตาวิวิจิตตาวิมังสาก็ร้อยเป็นเรื่องเดียวกันก็แปลความหมายว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นมุ่งหมายและก็ไม่ท้อถอยอย่างมีความรู้เข้าใจในสิ่งที่ต้องทำนั้นเพื่อถึงประโยชน์แห่งการกระทำนั้นอย่างแท้จริงเพื่อสำลิดผลในสิ่งที่ต้องการนั้นแล้วก็ร้อยเรียงมาเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องประการทำงานเรื่องทำงานอิทธิบาทเป็นเรื่องของการบริหารการทำงานพรหมงานไปเป็นหลานของจิตใจของคนบริหารเราบริหารตนด้วยพรหมวิหารบริหารงานก็ด้วยของอิทธิบาทบริหารคนก็ด้วยของสกวัตถุธรรมสังคมองค์กรบริหารตนบริหารคนบริหารงานนั้นในทางโลกนี่ใช้หลักสามหลักนี้ก็อยู่รอดแหละพัฒนาองค์กรบริหารองค์กรการจัดการทั้งปวงในอาชีพอาชีวะในครอบครัวในชีวิตนั้นใช้สามหลักนี้ก็อยู่แหละแล้วเราก็ดำเนินไปได้แม้ในวัดในวาเราต้องใช้หลักธรรมเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์นั้นพระภิกษุเรามาศึกษาเพื่อให้เข้าใจธรรมะนำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ไม่ต้องไปอ่านหนังสือฝรั่งให้มันเปลืองเสียเสียเปลืองสตังค์เล่นธรรมะเนี่ยที่สุดแล้วไม่ว่าจะตำราในชาติในสมัยในการไหนก็ไม่หนีธรรมะพระเจ้าแสดงธรรมะไว้ลึกซึ้งละเอียดหมดจดหมดแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่ฝรั่งคิดมาเป็นเรื่องธรรมะไม่ไรหนีธรรมะในโลกนี้ไม่ว่าการใดและสมัยใดไม่มีนักปรัชญานักเมธีใดหรือผู้รู้ใดนักวิชาการใดที่เก่งไปกว่าฉลาดลึกซึ้งเข้าใจธรรมะยิ่งกว่าพระพุทธองค์ไม่มีพระองค์ถึงเข้าถึงแก่นธรรมสาระธรรมที่แท้จริงแล้วเพียงแต่ว่าอุบายวิธีการมาใช้พูดใช้คุยใช้สั่งสอนเนี่ยมันแล้วแต่ภาษาศาสตร์ในท้องถิ่นชุมชนถูกจริตถูกจริยาถูกใจตามภาษาลุกยกสมัยเท่านั้นเองแต่แท้จริงคือธรรมะไม่จะพูดสื่อไหนก็ไม่หนีธรรมะไปดูหนังสือทุกเล่มที่ว่าดีๆน่าอ่านก็คือธรรมะที่พระเจ้าแสดงไว้ทั้งหมดและเป็นข้อย่อยๆเล็กๆไม่ใช่ธรรมะที่ลึกซึ้งเลยมากมายไม่ใช่ลึกซึ้งมากมายธรรมดาธรรมดาหยิบหน้าปกมาปั๊บดูคำแนะนำดูเรื่องปั๊บจบไม่ต้องอ่านทั้งเล่มมีอยู่แค่ข้อเดียวหนา300หน้าบรรทัดเดียวเท่านั้นเองธรรมะข้อเดียวเขียนได้300หน้าแต่ที่เขียนนั้นคนมันชอบอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ธรรมะแท้ๆอยู่แค่นี้เราศึกษาธรรมะตัวแท้แล้วเราก็มาแอพพลายมาใช้ประโยชน์จากธรรมอธิษฐานมาเป็นปุคลาธิษฐานเนี่ยตีกลับเอาธรรมะมาเป็นปุคลาธิษฐานหรือมาศึกษาเรื่องของปุคลาธิษฐานเรื่องคนสัตว์สิ่งของแปลงมาเป็นธรรมอธิษฐานนี่หลักของการเขียนธรรมะเขียนกาทูธรรมก็แล้วแต่ว่าเราจะหยิบจากปุคลาธิษฐานมาเป็นธรรมอธิษฐานจะทำให้เป็นปุคลาธิษฐานก็ให้ชัดเจนคืออย่าไปสับสนเขียนให้ชัดว่าเรื่องนี้พระเจ้าตัดธรรมะอย่างนี้เราจะเล่าเรื่องต่อไปนี้หรือเราจะขยายความอย่างนี้ด้วยยกปุคลาธิษฐานมาเป็นธรรมธิษฐานหรือธรรมธิษฐานมาเป็นปุคลาธิษฐานก็แล้วแต่แล้วก็จบด้วยตัวธรรมะที่เราตั้งขึ้นยกขึ้นบางทีเราธรรมะมาแล้วมาเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วมาสรุปมาเป็นธรรมะมารับรองอีกทีมาสุลงมาเป็นธรรมทิฏฐานอีกครั้งนั่นเป็นพระคาถาพระภาษิตทั้งหลายอันจะรับรองหลายๆครั้งอย่างละเอียดเข้าไปก็ลึกซึ้งมีปัญญามากลึกซึ้งเข้าไปก็เลยเขียนกระทู้ธรรม1 2 3ตีโตเอกแล้วก็เขียนไปมาให้มันชัดเจนครอบคลุมมีเป้าหมายรูปแบบ
ก็มีหลักการของเราไม่ใช่อย่าไปจำว่าต้องเป็นแบบเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องเข้าใจโครงสร้างสาระในแต่ละเรื่องที่เราหยิบเรื่องที่มีแบบฉบับลองอ่านดูสิว่าท่านตั้งกระทู้ขึ้นมาแล้วปกถาขึ้นเนี่ยแล้วท่านกล่าวเล่าเรื่องเป็นอย่างไรไปโยงใยมหาบุคคลสิ่งสัตว์สิ่งของอย่างไรธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วมารวมประชุมเป็นธรรมอย่างไรเอาธรรมะที่ยกขึ้นมารองรับอย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้รวมแล้วก็คือเรื่องนี้แหละอันมีสัจธรรมความจริงเป็นเช่นนี้เองที่พระเจ้าตรัสกล่าวไว้ดีแล้วจบแค่นี้ไม่ได้ยากเลยคืนนี้เป็นแค่นี้เนาะ